ในเบรกนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ประกาศอันดับโลกอย่างเป็นทางการเนี่ยทีมชาติไทยก็ขยับอันดับโลกมาอยู่อันดับที่101ได้สำเร็จนะครับแต่มีแต่นะเดี๋ยวเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะต้องไปลุ้นเรื่องอันดับโลกต่อถ้ามองถึงเรื่องอันดับโลกเพราะว่าทีมชาติไทยแพ้ต่อเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ยเราเวียดนามเขาเจออินโดนีเซียมีโอกาสที่เวียดนามเขาจะทวงเบอร์หนึ่งของอาเซียนคืนได้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปลุ้นกันต่อให้ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีกับเกาหลีใต้เพราะว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยคัดบอลโลกถ้าทีมชาติไทยมีผลดีต่อเกาหลีใต้ไม่ใช่แค่ผลงานในตารางคะแนนเท่านั้นนะมันจะมีผลในเรื่องของอันดับโลกด้วยเพราะว่าอันดับโลกเราก็จะขึ้นด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าสามารถเสมอเกาหลีใต้หรือชนะเกาหลีใต้ได้เลยเพราะเกาหลีใต้ณปัจจุบันเนี่ยก็อยู่อันดับที่22ของโลกนะครับแต่ถ้าแพ้ร่วงไม่เยอะก็ขนาดนั้นเสียไม่ได้เยอะจะลงถึง12อันดับเลยเหรอคะไม่ถึงหรอกครับแต่ว่าเวียดนามเขามีโอกาสจะเก็บได้เหมือนกันไงเพราะว่าในพีเรียดเดือนนี้เวียดนามเขาจะเจออินโดนีเซียไปกลับเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาชนะได้เนี่ยทั้ง2นัดก็มีโอกาสเขาจะแซงกลับได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเขาเกิดไม่ชนะเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะยืดตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้100เหมือนกันนะครับคือย้ำเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับในอาเซียนเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้ก็คือทีมชาติไทยอันดับ101นะครับเวียดนามตกจากอันดับ94มาอยู่ที่105นะครับมาเลเซียครับตกมาเหมือนกันครับอยู่ที่132ฟิลิปปินส์ไม่ได้แข่งอาเซียนครับทำให้อันดับไม่ได้เสียเยอะนะครับอยู่139แล้วก็อินโดนีเซียเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายชนะเวียดนามเนี่ยมันมหาศาลเหมือนกันสำหรับแต้มที่ได้นะครับไม่ได้แข่งเอเชียนคัพเนาะไม่แข่งเอเชียนคัพผมพูดผิดใช่ไหมตะกี้ไม่ได้แข่งเอเชียนคัพนะครับขณะที่อินโดนีเซียเนี่ย142ชนะเวียดนามก็ขยับขึ้นมาเหมือนกันสำหรับอินโดนีเซียอย่างที่เรียนไปครับตอนนี้คะแนนของไทยกับคะแนนของเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเกิดชนะเกาหลีใต้ได้ก็จะยิ่งทำอันดับแซงขึ้นไปแล้วมันโอกาสที่จะขึ้นการันตีท็อป100เนี่ยมันสูงมากๆนะครับถ้าสมมติว่าทีมชาติไทยเกิดชนะได้แต่ก็เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องของอันดับโลกเราก็หวังให้ทีมชาติไทยชนะเพื่ออยู่ในสถานการณ์อยู่ในเส้นทางของการไปลุ้นต่อกับเส้นทางในฟุตบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายโซนเอเชียก็แล้วกันนะครับค่ะอันดับของท็อป5เอเชียเนี่ยเขาก็มีเปลี่ยนแปลงกันเหมือนกันเนาะญี่ปุ่นเนี่ยยังรอดจากการเสียเบอร์1ของเอเชียเหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าตกรอบไปในตอนนั้นแล้วอิหร่านเกิดเข้าชิงเนี่ยอิหร่านแซงนะครับถ้าอันดับแบบตอนนั้นแต่ปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยดันไปแพ้กาตาร์ก็เลยทำให้อิหร่านเนี่ยแซงญี่ปุ่นขึ้นเป็นเบอร์1ของเอเชียไม่สำเร็จก็ยังเป็นญี่ปุ่นอันดับ1ต่อไปอยู่ในอันดับ18ของโลกอิหร่านอยู่อันดับ2ของเอเชียมีอันดับ20นะครับเกาหลีใต้อันดับ22ของเอเชียออสเตรเลียอันดับ23ของเอเชียส่วนกาตาร์เนี่ยทีมแชมป์ขยับจากอันดับ58มาอยู่อันดับ37เลยนะครับซึ่งถ้าวัดจากแต้มของกาตาร์เนี่ยรอบแรกเขาชนะ3เกมรวดเพราะฉะนั้นแต้มเขาไม่ติดลบเลยนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยแต้มก็ไม่ติดลบบวกเพิ่มมาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าชนะปาเลสไตน์2-1ชนะจุดโทษอุซเบกิสถานก็ได้แต้มนะครับชนะอิหร่านซึ่งเป็นเบอร์2ของเอเชียแต้มเพิ่มอีกแล้วรอบชิงชนะเลิศชนะจอร์แดนอีกก็ทำให้กาตาร์เนี่ยอันดับโลกขึ้นแบบพรึบๆเลยนะครับขึ้นมาจาก58มาอยู่ที่37เลยทันทีค่ะก็สำหรับอันดับของไทยเนี่ยเป็นอันดับที่101ของโลกแต่ก็ถือว่าขยับจากเบอร์21ของเอเชียมาอยู่ในอันดับ17ของเอเชียนั่นก็คืออยู่ในท็อป20หรือท็อป20แล้วนะคะครับผมจะบอกว่าถ้าจับสลากคัดบอลโลกช้ากว่านี้นิดนึงนะเราเนี่ยอยู่โถ2แต่เสียดายจับไปแล้วไงเราให้อยู่โถ3ไปก่อนไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปเก็บคะแนนกันต่อก็ไปว่ากันต่อสำหรับเรื่องของทีมชาติไทยเหนือสิ่งอื่นใดเหนือจากอันดับโลกเนี่ยก็ย้ำอีกทีว่ากับเกาหลีใต้ก็ลุ้นให้เรามีแต้มแล้วก็ไปลุ้นให้จีนเขาสะดุดเสมอกับสิงคโปร์ซะบ้างเพื่อที่เราจะได้ยังมีโอกาสที่จะแซงจีนได้ในเกมนัดรองสุดท้ายกับนัดสุดท้ายแล้วเราก็ไปชนะจีนให้ได้ไปชนะสิงคโปร์ให้ได้แบบนี้นะคะมันก็ยังมีหวังอยู่สำหรับทีมชาติไทยนะครับ